เอาดีครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาระไก่แคทเกมวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวนะครับจากพิกัดที่ท่านผู้ชมให้กันมานะฮะสำหรับท่านผู้ชมไหนนะครับอยากจะพาไปเที่ยวที่ไหนครับหรือว่าไปเจออะไรแปลกๆใน Google Map นะครับก็สามารถก๊อปพิกัดมาให้ผมได้นะครับหรือว่าก๊อปพิกัดไว้เป็นเด็กก็สามารถก๊อปทางลิงก์มาได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะฮะว่าพาไปดูอะไรนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้นะครับว่าให้พาไปดูอะไรเนี่ยเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ต่อท้ายกันไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับเรามาดูคอมเมนต์แรกของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับพิกัดแรกของวันนี้นะครับจากคุณ MSB พิมพ์นะครับบอกว่าพาไปดูในยานอวกาศของ NASA หน่อยค่ะมันจะมีจุดลงให้ดูค่ะแต่พี่ต้องหาก่อนค่ะแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราไปเที่ยวในยานอวกาศของ NASA กันนะครับไปกันเลยโอ้โหผมต้องหาจุดลงใช่มั้ยลงตรงนี้เลยใช่มั้ยที่ตรงนี้เลยไปอันนี้ป่ะโอ้โหนี่ข้างใน NASA เลยนะเนี่ย wow. ดูเครื่องต่างๆสิท่านผู้ชมว้าวอยากไปเที่ยวที่นี่จังมันเป็นพิพิธภัณฑ์เหรอโหนี่คือความฝันของผมเลยเนี่ยถ้าเกิดผมมีโอกาสได้ไปนี่ผมจะตื่นหูตื่นตาพูดไม่ถูกเลยตื่นตาตื่นใจนะครับดูดิตรงนี้มีสัญลักษณ์เพียบเลยนะครับผมชอบอะไรที่เป็นแบบนี้มากๆเลยนะครับตรงนั้นมีหัวยานด้วยนะว้าวนี่คือพิพิธภัณฑ์ NASA เหรออะฮะเราไปหาที่ลงกันนะครับตรงนี้คืออะไรไปดูสิว้าวนี่มันเครื่องที่มันอยู่ในอวกาศนี่ท่านผู้ชมคือส่วนหัวสุดเนี่ยมีให้ดูนะครับคือส่วนหัวสุดนะครับแล้วก็เป็นอันที่กลับสู่โลกด้วยนะครับว้าวนี่มีพิพิธภัณฑ์ยานอวกาศสุดยอดไปเลยนะฮะโว้อยากเข้าไปอยู่ข้างในอ่ะอยากเข้าไปข้างในจริงๆเลยนะครับไปดูฮะมีหลายจุดให้เราลงนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ NASA นะครับเต็มไปหมดเลยนะฮะไปดูกันเลยว้าวนี่มันจรวดไอพ่นนี่โว้ของจริงเลยนะเนี่ยโว้ท่านผู้ชมครับนี่มันเครื่องเนี่ยแบบไอ้ดีโว้พูดไม่ถูกเลยลิ้นฟันผมเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้มากๆเลยนะครับสุดยอดเลยอ่ะโอ้น่าอิจฉาประเทศเขาจังที่มีที่เที่ยวอะไรแบบนี้นะครับประเทศไทยไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้ให้เที่ยวไงสุดยอดเลยฮะโอ้อันนี้คือจุดที่เราลงมาแล้วแต่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับว้าวสุดยอดไปเลยตรงนี้สิตรงนี้นะครับเป็นสวนนะครับเดี๋ยวมีกวางด้วยเหรอในพิพิธภัณฑ์ NASA มีกวางด้วยนะท่านผู้ชมโอ้เต็มไปหมดเลยอ่ะหูนี่มันถอยพ้นข้างหลังโอ้โหนี่มันไอ้นี้นี่ไอ้คือเนี่ยไอ้โอ้ชุกโขขอโทษด้วยครับพอเป็นพิกัดแบบนี้ผมลิ้นพันเลยอ่ะผมพูดไม่ถูกอ่ะผมชอบเลยครับโว้จอดเลยนะฮะโอ้โหถูกใจมันละไกลจริงๆเลยนะครับถ้าผู้ชมคนไหนแบบถ้าเกิดชอบอะไรแบบนี้นะครับผมว่าท่านคงจะรู้สึกแบบเดียวกับผมนะครับถึงมันจะเป็นแค่ Google Map ก็เหมือนไม่ได้ไปเที่ยวจริงๆอ่ะแบบเดินได้ทั้งวันนะครับถ้าเกิดผมอยู่ตรงนี้ผมเดินได้ทั้งวันนะบอกเลยครับตรงนี้คืออะไรว้าวอ้าวทำไมมันเข้ามาตรงนี้วะเนี่ยนี่คือก็ได้พิพิธภัณฑ์เหมือนกันนะฮะแต่มันอยู่ไกลเลยนะฮะคือน้องเขาบอกว่าให้ผมแบบไปในยานอวกาศแต่ผมหาจุดลงไม่เจอไม่รู้ว่าตรงไหนนะฮะเออไม่รู้นะครับมันเต็มไปหมดเลยแต่เท่าที่ลงไปก็น่าสนใจทุกอันเลยนะครับเอาเป็นว่าพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครอยากจะมาเที่ยวนะครับก็มาได้เลยนะครับโดยการเซิร์ชพิกัดตามนี้เลยนะครับดีครับค่อยๆแกะค่อยๆพิมพ์แล้วก็มากันได้เลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานี่ครับจากคุณ Evil Sandy นะครับบอกว่ามันเป็นเกาะไดโนเสาร์ครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับขอสัก EP นะครับได้เลยจัดไปอะไรคือเกาะไดโนเสาร์ไปดูกันเขาให้พิกัดมานะครับไปดูเลยเกาะไดโนเสาร์ก็ผมว่ามันไม่เหมือนไดโนเสาร์หรอกผมว่ามันเหมือนมังกรครับอันนี้คือปากนะครับอันนี้คือปีกนะครับถ้าเกิดจินตนาการไม่เหมือนมังกรดีนะฮะมามังกรท่านผู้ชมนะฮะผมอยู่ที่ไหนวะเนี่ยน่าจะแคนาดานะครับมันคืออะไรหรอขาวๆเนี่ยมันคือน้ำแข็งเหรอลงไปดูไม่ได้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมถ้าเกิดมองตรงนี้ก็ได้อีกหัวนึงนะอันนี้แล้วมันแล้วแต่เราจินตนาการนะมันไม่ได้มีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับอาจจะเป็นก้อนเมฆก็ได้นะฮะท่านผู้ชมเหมือนมังกรเลยนะฮะพิกัดนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นรูปภาพให้เราจินตนาการเล่นๆนะครับโอเคท่านผู้ชมเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปดีครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณนอตจีจีโอนะครับบอกว่าสยองมากครับเพ่แล้วก็ให้พิกัดมานะครับ
เราก็พิกัดมาใส่เลยแล้วก็ไปดูกันฮะไปอะไรคือสยองมากครับพี่อ้าวแล้วทำไมไม่ไปอ่ะอ้าวอ้าว Google Map ค้างนะครับขอรี Google Map แป๊บนึงอ่ะไปดูกันโอเคมาแล้วสยองมากครับพี่สยองอะไรเนี่ยมันมีแต่มันมีแต่ก้อนเมฆเนี่ยสยองตรงไหนเนี่ยเฮ้ยลงได้ด้วยวะลงดิสยองมากครับพี่ไม่ถึงอันเนี้ยหรอทำไมเขาหลักขาดวะโอ้เดี๋ยวคนนี้ก็ตัวคาดเนี่ยเขานั่งอยู่แล้วเขาขึ้นไปข้างบนได้ไงโอ้โหคนนี้ตัวคาดโอ้โหหัวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันเป็นความผิดพลาดของกล้องนะครับเป็นไม่มีอะไรนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่สยองขวัญขนาดนั้นนะครับเหมือนเขามาเที่ยวนะที่นี่คือประเทศไทยแน่เลยท่านผู้ชมเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่านี่ไงพี่คนนี้เขาใส่ชุดทหารลายแบบทหารที่ไทยนะครับมีนกบินอยู่ไกลด้วยนี่คือที่ไทยนะครับที่ไทยเนี่ยเป็นสูตรแบบสวยมากเลยนะเรามัวแต่มองไปนอกประเทศว่าจะไปเที่ยวประเทศหนึ่งประเทศนี้นะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยที่สวยๆเยอะมากๆเลยนะครับแต่ที่ผมกำลังเห็นนั่นอ๋อผมนึกว่าอ้อยไม่ใช่เป็นทอดมันกิ่งไม้ปกติมองไกลๆยังกับอ้อยเลยนะครับนี่นะท่านผู้ชมเป็นยอดดอยที่ที่หนึ่งในโลกๆนะครับเขาไปถ่ายภาพมาเที่ยวกันนะครับสวยมากๆเลยนะฮะดูดิว้าวเจ๋งเลยฮะท่านผู้ชมที่นี่นะครับรู้สึกว่าจะลงได้แค่จุดเดียวด้วยนะครับที่ไหนเอ่ยอุทยานแห่งชาติกินอย่างชื่นอยู่น้ำตกอ้ายเขียวนครศรีธรรมราชนะครับอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยนั่นเองนะครับน่าสนใจจริงๆโอเคท่านผู้ชมเราไปดูที่พิกัดต่อไปนะครับพิกัดต่อมานะครับจะคุณพิตินนะครับบอกว่าพี่เจอตัวอักษรแปลกตรงออสเตรเลียนะครับแล้วก็ให้พิกัดมาเราไปดูกันอักษรแปลกๆคืออะไรไปดูกันเลยป้ายอักษรแปลกๆอักษรท่านผู้ชมครับมันไม่ใช่อักษรนะมันเป็นรูปแบบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับน่าจะเป็นแบบแผนในการทำงานอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับดูเป็นรูปแบบที่เท่ากันนะครับเป็นหกเหลี่ยมครับ1 2 3 4 5 6 6เหลี่ยมนะครับแล้วตรงในหกเหลี่ยมก็มีเส้นทางที่คล้ายๆกันแยกออกไปนะครับแล้วก็มีจุดสุดกลางอยู่ตรงนี้นะครับลงไปได้มั้ยลงไปไม่ได้ด้วยนะครับแต่เราน่าจะคลิกชื่อได้นะครับแล้วเราสามารถลงไปดูตรงนี้ได้เอ้ยเดี๋ยวแล้วก็เข้ามาแล้วมันมีรูปภาพมาบีเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยดำๆเนี่ยเรือเหรอไม่ได้ใช่เรือรูปทรงไม่น่าเหมือนเรือนะครับกดเข้ามาแล้วเจอภาพแปลกๆผมก็ไม่รู้จะอธิบายท่านผู้ชมยังไงเหมือนกันเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมแต่รู้สึกว่ามันจะอยู่ตรงแหลมตรงนี้นะฮะที่ไหนเนี่ยออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียที่ก็มีอะไรแปลกๆเหมือนกันนะท่านผู้ชมซึ่งผมก็ไม่อธิบายไม่ได้เหมือนกันนะคือมันใหญ่มากๆเลยนะถ้าเกิดจะวัดระยะทางแล้วอะเนี่ยท่านผู้ชมมันมีแบบเครื่องทำนู้นทำนี้แล้วก็มีถนนลากยาวมาครับตรงนี้ก็เป็นที่แบ่งแยกออกมาครับเหมือนจะแบ่งแยกในเท่าๆกันในทุกๆทางเลยทุกๆทางนะครับมีอัตราส่วนการแบ่งแยกเท่ากันเนี่ยครับเป๊ะๆเลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาไว้วิจัยอะไรหรือเปล่านะครับไม่มีคำตอบสำหรับพิกัดนี้นะครับถ้าผู้ชมคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับเราหนีไปที่พิกัดต่อไปกันเลยดีกว่าครับพิกัดสุดท้ายของวันนี้ครับจากคุณซันนี่นะครับบอกว่านี่เป็นเครื่องบินขายแอนโทนอฟ124นะครับเครื่องบินแอนโทนอฟก็เป็นเครื่องบินแบบลำเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูกันรูปเป็นแบบนี้นี่นะครับโอเคท่านผู้ชมเราไปดูกันว่ามันเหมือนหรือเปล่านะครับไปแอนโทนอฟนะครับแอนโทนอฟเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่แอนโทนอฟนี่มันเครื่องบินอะไรนี่ฮะท่านผู้ชมเครื่องบิน B อะไรวะดูกันเนี่ยใน US Air Force นะครับนะฮะไม่ใช่อันนั้นนะครับอันนี้เครื่องบินพวกคนมันคนส่งรถถังได้เลยนะเครื่องบินลำนี้นะครับไม่น่าใช่แอนโทนอฟนะดูว่ามันใช่วะเดี๋ยวผมแบบพูดผิดไปเดี๋ยวก็ซวยอีกนะครับยังไงใช่ไม่ใช่ยังไงก็คอมเมนต์ไปด้วยนะครับคิดว่ามันไม่น่าใช่นะครับเฮ้ยท่านผู้ชมผมสนใจลำนี้มากกว่าโอ้โหเฮ้ยท่านผู้ชมผมสนใจลำนี้มากกว่าโคตรเท่เลยอะมันเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเลยฮะว้าวนี่มันคือกองทัพสหรัฐหรอที่ไหนเนี่ยว้าวเกาะฮาวายนะครับท่านผู้ชมผมสนใจเครื่องบินลำนี้มากๆนะครับเป็นเครื่องบินที่มีจำนวนที่น้อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอยากเล่ามากเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมผมกลับมาแล้วนะครับคือเครื่องบินลำนี้นะครับเป็นเครื่องบินที่ผมชอบมากที่สุดเลยครับคือมันเป็นรูปร่างที่แปลกประหลาดมากๆนะครับดูดิเป็นเครื่องบินที่เป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับตามข้อมูลนะครับเครื่องบินนี้นะครับเรียกว่า B2 Spirit นะครับเครื่องบินนี้นะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิด
หนักนะครับเป็นเครื่องบินที่บรรทุกระเบิดไปได้เยอะมากๆนะครับเครื่องบินลำนี้ถูกผลิตในปีคริสตศักราช1988นะครับโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงนะฮะโดยการบินที่ทำให้ศัตรูไม่สามารถจับได้นะครับจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินล่องหนก็ว่าได้นะครับ wow. เป็นอาสยานนะครับที่มีราคาที่สูงที่สุดในโลกนะครับตั้งแต่ผลิตขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับและมีการผลิตมาใช้ในกองทัพเพียงแค่20ลำเท่านั้นนะครับนี่อยู่ตรงหน้าเรา3ลำแล้วนะครับที่เหลือไม่รู้นะครับด้วยเหตุผลที่มันผลิตมาแค่นี้เพราะว่าราคาของมันสูงมากๆนะครับและช่วงที่ผลิตนะครับก็มีปัญหาเศรษฐกิจนะครับทำให้ไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้างนะครับและเครื่องบินลำนี้นะครับเคยประสบอุบัติเหตุนะครับเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2008นะครับเครื่องบิน B2 นะครับหมายเลข AV12 นะครับได้ประสบอุบัติเหตุตกที่เกาะกวมนะครับโชคดีนะครับที่นักบิน2คนดีดตัวออกมาจากนั้นได้ทันนะครับเกาะกวมท่านผู้ชมหลายๆคนที่เคยดูคลิปจุดที่ลึกสุดในโลกChallenger Deep นะครับก็คงจะรู้จักกับเกาะกวมดีนะครับก็คือมันตกสนับไป1ลำก็เท่ากับตอนนี้มีอยู่19ลำนะครับแต่เป็นเครื่องบินที่สุดยอดมากๆเลยแล้วนี่ฮะมันจะทิ้งระเบิดรัวๆผมมีคลิปให้ท่านผู้ชมดูด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมเอาคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะเป็นเครื่องบินแบบทิ้งระเบิดที่ผมชอบมากรูปทรงแบบดูไม่เหมือนเครื่องบินนะครับโอเคนะครับเอาเป็นว่ามันสุดยอดมากๆเลยนะพิกัดนี้เป็นพิกัดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีประมาณนี้นะหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะสนุกไปกับคลิปของผมนะครับที่จะพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่มีพิกัดแปลกๆนะครับหรือว่าน่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอันไหนน่าสนใจเราก็จะทำในทุกสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะดูคลิปตรงนี้ต่อนะครับสำหรับตรงนี้ง่ายโดยการกดไลค์กดแชร์ไปเลย Facebook แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องเราด้วยครับท่านผู้ชมจะเห็นคลิปแบบนี้เป็นคนแรกๆแล้วเข้ามาคอมเมนต์กันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมบ๊ายบาย